IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาหลักในการเลือกสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพราะภาษาเป็นสื่อกลางหรือเป็นเครื่องมือของการรับรู้ทำความเข้าใจและการแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจการพัฒนาความสามารถทางภาษาจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติและสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้เรียนและผู้สอนจำนวนมากประสบปัญหาในการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีทำให้ขาดแรงจูงใจและเลิกใช้สื่อการสอนนั้นไปในที่สุดปัญหาที่พบสามารถสรุปได้ดังนี้ข้อแรกเลยการพัฒนาทางภาษาไม่เป็นไปตามลำดับของทักษะเช่นให้ฟังพูดก่อนแล้วจึงไปอ่านเขียนข้อ2เน้นการฝึกคำประโยคไวยากรณ์ที่มีความหมายซ้ำๆไม่จูงใจผู้เรียนและไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆซอฟต์แวร์ทางการศึกษาที่พัฒนาโดยนักคอมพิวเตอร์อาจไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยอาจจะเป็นการใช้โปรแกรมแบบเส้นตรงกำหนดให้เรียนรู้บางสิ่งในช่วงเวลานึงแล้วพอผ่านไปก็ให้เรียนสิ่งใหม่ต่อไปทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้แบบหมุนเวียนใช้ความรู้เดิมในแง่มุมที่สูงขึ้นหรือการเรียนรู้แบบสไปรัลและประเด็นที่4สื่อการเรียนบางประเภทขาดความน่าสนใจเพราะไปทำหน้าที่ซ้ำกับหนังสือโดยการนำข้อความมาให้อ่านมากเกินไปใช้ภาพไม่มีความเหมาะสมใช้การฝึกหัดซ้ำซากที่ไม่มีความหมายและประเด็นที่5สื่อการเรียนบางประเภทมักไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในกระบวนการเรียนมีเพียงแค่ให้เลือกตอบและถูกออกแบบให้เป็นชุดการเรียนรู้สำเร็จรูปด้วยตัวเองไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนหรือการใช้สื่อประเภทอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาควรคำนึงถึงประเด็นหลัก2ประเด็นก็คือประเด็นที่1ใช้สื่อผสมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษามากกว่าจะให้เกิดความรู้ในหลักภาษานั่นก็คือใช้การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะในการรับภาษาก็คือการฟังและการอ่านและทักษะในการใช้ภาษาก็คือการพูดและการเขียนที่จะเป็นเครื่องมือติดตัวเข้าไปในการทำความเข้าใจภาษาในสถานการณ์ต่างๆและประเด็นที่2การใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ควรเป็นเพียงแต่การนำข้อความจากหนังสือมาใส่ในหน้าจอแต่จะต้องเป็นการออกแบบตามกระบวนการเรียนภาษาที่ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายมีขั้นตอนการเรียนรู้และมีการใช้สื่อประกอบที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนควรพิจารณาจาก2ประการก็คือประการที่1ระดับความสามารถของผู้เรียนและประการที่2เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกสื่อในปี2014กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้ประกาศเริ่มใช้กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ Common European Framework of Reference for Languages ตัวย่อก็คือ CEFR เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน CEFR เป็นตัวกำหนดการเรียนการสอนและการวัดระดับทางภาษาซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้อธิบายความสำเร็จของผู้เรียนภาษาต่างประเทศทั่วยุโรปแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้นในประเทศต่างๆจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเป็นกรอบในการเตรียมวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ใช้กับทุกภาษาในยุโรปเช่นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้เป็นไปในทางเดียวกันปัจจุบัน CEFR เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกแล้วว่าเป็นมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคลและนอกจากนี้สำนักพิมพ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือตำรารวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเนี่ยต่างก็ใช้ CEFR เป็นแนวทางในการจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน CEFR แบ่งออกเป็น3ระดับใหญ่ๆก็คือกลุ่ม A Basic User หรือผู้ใช้ภาษาระดับพื้นฐานกลุ่ม B Independent User หรือผู้ใช้ภาษาได้อย่างอิสระ
และกลุ่ม C Proficient User หรือผู้ใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญหรือมีประสิทธิภาพเรามาดูรายละเอียดของแต่ละระดับกันค่ะในกลุ่ม A Basic User หรือผู้ใช้ภาษาระดับพื้นฐานแบ่งออกเป็น2ระดับย่อยคือ A1 และ A2 โดยกำหนดว่าผู้เรียนภาษาในระดับ A1 ต้องสามารถเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นสามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้นอกจากนี้ยังสามารถตอบเกี่ยวกับตัวเองได้อีกด้วยเช่นคุณอยู่ที่ไหนคนที่คุณรู้จักหรือของที่คุณมีและ 3. สามารถติดต่อพูดคุยขั้นพื้นฐานกับผู้อื่นโดยการพูดช้าและชัดเจนและช่วยเหลือผู้อื่นได้ผู้เรียนภาษาในระดับ A2 ต้องสามารถเข้าใจประโยคและสำนวนต่างๆที่ใช้บ่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นข้อมูลพื้นฐานของคุณและครอบครัวการซื้อของเรื่องทั่วไปหรือเรื่องงานสามารถติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานที่คุ้นเคยได้สามารถบรรยายถึงภูมิหลังของตัวเองสภาพแวดล้อมรวมถึงสิ่งที่ต้องการในกลุ่ม B Independent User หรือผู้ใช้ภาษาได้อย่างอิสระแบ่งออกเป็น2ระดับย่อยคือ B1 และ B2 โดยกำหนดว่าผู้เรียนภาษาในระดับ B1 ต้องสามารถเข้าใจความสำคัญและหัวข้อทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเช่นเรื่องงานโรงเรียนและเวลาว่างและหัวข้ออื่นๆได้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศได้สามารถพูดคุยในหัวข้อที่มีความคุ้นเคยหรือถนัดได้สามารถบรรยายประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆเช่นความฝันความหวังและจุดมุ่งหมายได้สามารถใช้เหตุผลสั้นๆแสดงความคิดเห็นและพูดถึงแผนการได้ส่วนผู้เรียนภาษาในระดับ B2 ต้องสามารถเข้าใจข้อความที่ซับซ้อนได้ทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมรวมไปถึงการพูดคุยถึงเรื่องเฉพาะทางที่คุณสนใจเป็นพิเศษได้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่รู้สึกอึดอัดในการสนทนาและสุดท้ายสามารถสื่อสารในสิ่งที่ต้องการออกมาได้ชัดเจนรวมถึงการบรรยายถึงรายละเอียดต่างๆการอธิบายมุมมองของหัวข้อต่างๆโดยสามารถยกข้อดีและข้อเสียขึ้นมาได้อีกด้วยในกลุ่ม C Proficient User หรือผู้ใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญหรือมีประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น2ระดับย่อยคือ C1 และ C2 โดยกำหนดว่าผู้เรียนภาษาในระดับ C1 ต้องสามารถเข้าใจการสมมุติฐานในวงกว้างข้อความที่ยาวๆและจดจำความหมายโดยในได้สามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารออกมาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ท่าทางเป็นตัวช่วยในการสื่อสารสามารถใช้ภาษาในการติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องสังคมการศึกษาและเรื่องที่ใช้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะสามารถสร้างโครงสร้างประโยคที่ดีและบอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจนแสดงการใช้รูปแบบประโยคและมีการใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนภาษาในระดับ C2 ต้องสามารถเข้าใจทุกอย่างที่ได้ยินหรืออ่านได้เปรียบเสมือนเจ้าของภาษาสามารถสรุปเนื้อหาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้และยังสามารถโต้แย้งและนำเสนอความคิดเห็นออกมาได้อย่างสอดคล้องกันสุดท้ายสามารถพูดและแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยมีการใช้สำนวนและศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนอกจากจะคำนึงถึงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR แล้วเรายังต้องสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินสื่อการสอนหรือเกณฑ์การประเมินคอที่เหมาะสมจำได้ไหมคะว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างเรามาทบทวนกันค่ะเกณฑ์แรกคือเกณฑ์การประเมินคอแบบทั่วไปที่ได้นำเสนอไปแล้วในบทที่2ซึ่งประกอบด้วยความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ language learning potential ที่ต้องคำนึงถึงจำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาความเหมาะสมกับผู้เรียน learner fit หมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาและรูปแบบการเรียนที่ต่างกันการมุ่งเน้นความหมาย meaning focus ให้พิจารณาจาก
จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้ความหมายของภาษาการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง authenticity ดูจากจำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกห้องเรียนการให้ผลทางบวก positive impact ให้พิจารณาผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผลทางบวกแก่ผู้เรียนและการสามารถนำไปใช้จริง practicality หมายถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนผ่านกิจกรรม call เกณฑ์ที่2ที่สามารถนำมาใช้ได้ก็คือเกณฑ์การประเมิน call แบบ multimedia ของ Davies เกณฑ์การประเมิน call แบบ multimedia เป็นเกณฑ์ที่ใช้ง่ายเพราะว่าอยู่ในรูปของตารางที่ผู้ประเมินต้องให้คะแนนจาก1ถึง5ตามหัวข้อก็คือ 1. ความยากง่ายในการใช้สื่อ functionality 2. รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อ media content 3. คุณภาพของเนื้อหาทางภาษาและวัฒนธรรม quality of linguistic cultural content และความเกี่ยวข้องหรือ relevance และสุดท้ายผลลัพธ์ที่จะได้รับหรือ outcomes โดยสรุปแล้วการเลือกใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาให้เหมาะสมต้องพิจารณาจากหลัก2ประการก็คือประการที่1ระดับความสามารถของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าผู้เรียนในระดับชั้นใดควรมีความสามารถในระดับใดซึ่งเราสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของทางกระทรวงซึ่งจากที่อาจารย์ได้นำเสนอสื่อการสอนหลายประเภทไปก็จะมีการระบุระดับของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานนี้ไว้เช่นกันดังนั้นเราพึงระลึกไว้เสมอว่าตัวเราเองหรือว่าผู้เรียนของเรามีความสามารถในระดับใดและเลือกใช้สื่อที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในระดับนั้นประการที่2ก็คือการเลือกใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมโดยทุกคนสามารถปรับใช้เกณฑ์ทั้ง2เกณฑ์ตามที่อาจารย์ได้นำเสนอไปลองนำไปใช้ดูนะคะพบกันใหม่ในบทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ